มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านเอ็นดูตะภาพน้ำสีทองให้โชคบ่อยมากค่ะล่าสุดได้อีกแล้วนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายน2563ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดโพธารามตำบลป่าฝาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะหลังได้รับแจ้งว่าตะภาพน้ำสีทองอยู่ภายในวัดจากการสอบถามพระกรอบชัยเขมจาโรอายุ51ปีพระลูกวัดเป็นผู้เลี้ยงเอาไว้ค่ะอยู่ที่ก้างกุฏิด้านทิศตะวันตกนะคะทราบว่าได้เลี้ยงตะภาพน้ำข้างกุฏิเมื่อประมาณปี2557มีตะภาพน้ำ2ตัวนะคะตัวที่1เป็นสีทองทั้งตัวตั้งชื่อว่าเงินทองหนักตัวหนึ่งก็ประมาณ2กิโลกรัมค่ะยาวจากหัวไปท้ายกระดองนะคะ25เซนติเมตรกว้างจากขาหน้าจากซ้ายนะคะและขวา18เซนติเมตรค่ะตัวที่2นะคะมีสีดำทั้งตัวตั้งชื่อว่าดำโหดร้ายหากใครไปจับไม่ระมัดระวังจะถูกเจ้าดำกัดจนเลือดไหลนะคะน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมความยาวจากหัวไปท้ายกระดองนะคะยาว25เซนติเมตรกว้างจากขาซ้ายไปขาขวายาว23เซนติเมตรนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงก็คือเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ปลาตัวเล็กเช่นปลาซิวอ้าวตัวใหญ่กว่าปลาซิวทั่วไปค่ะแล้วก็ปลาสร้อยปลาขาวนาเป็นต้นนะคะสำหรับค่าอาหารตะภาพน้ำต่อเดือนประมาณ 3-400 บาทระยะหลังๆมานี้ชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาขอจับดูแล้วขอโชคขอลาบแล้วนำไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าได้โชคกันเป็นประจำนะคะชาวบ้านจึงซื้ออาหารมาให้กินแต่ทั้งนี้พระกรอบชัยเองไม่อยากให้มาขอโชคขอลาบกันนะคะแต่อยากให้มาชมมาดูได้ตลอดในเวลากลางวันส่วนกลางคืนงดชมค่ะเลขที่ได้นะคะมี8118-2552และ825ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องงดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ